วานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอแสดงความเคารพต่อพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสพระเถรานุเถระที่อยู่ในอาวาส ขอความเจริญในธรรมกับญาติธรรมสาธุชนแม่ชีก็ดีเนกขัมมะก็ดีตลอดจนนักบวชนะแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาที่มาทำบุญนะในการให้ทานรักษาศีล แล้วก็มาปฏิบัติธรรมนะอยู่เป็นประจำนะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะทางวัดสังฆทานก็จะมีวันอุโบสถนะอีกวันหนึ่งนะวันพระทั่วไปก็เป็นวันอุโบสถด้วยนะวันที่15ค่ำเนี่ยแต่ว่าทุกวันเสาร์นะวัดสังฆทานก็จะมีญาติโยมนะมีเวลานะวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะก็มีโอกาสได้มาถือศีลถือศีลอุโบสถมาบวชในคัมมะนะมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำนะฉะนั้นวัดสังฆทานแห่งนี้นะก็จึงเหมือนกับสายน้ำนะมักจะไม่เคยหยุดไหลนะจะไหลน้อยก็ไหลนะจะดูการน้ำหลากนะวันเข้าพรรษาวันสำคัญสำคัญนะวันออกพรรษาวันทอดกฐินนะเวลาญาติโยมมามากนะก็เหมือนกับสายน้ำที่มีน้ำหลากมานะคนก็มาถือศีลปฏิบัติธรรมมามากแต่รวมแล้วเนี่ยวัดสังฆทานเนี่ยไม่เคยขาดเลยนะในคัมมะเนี่ยก็มีประจำคนให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมมีทุกวันนะจะวันไหนเดือนไหนปีไหนนะวัดสังฆทานแห่งนี้ก็เหมือนกับสายน้ำซึ่งไม่เคยหยุดไหลนะแต่เป็นสายธาตุสายธรรมนะซึ่งพวกเราก็ได้มาเห็นกันเราก็ได้มาช่วยกันสร้างนะช่วยกันสร้างช่วยกันปฏิบัติว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่พวกเราใจบุญนะมีน้ำใจนะมาเถอศีลเนี่ยเป็นคนที่กลัวบาปไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียไม่กล่าวคำหยาบไม่เสพของมึนเมาอันนี้ศีล5นะมาบวชในคัมมะมาเถอศีลอุโบสถไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงไปแล้วนะก็ถือว่ามีน้ำใจเสียสละนะเคยอยู่ที่บ้านทานสะดวกกี่มื้อก็ได้แต่พอมาถือศีลปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยจิตใจก็เริ่มมีการเสียสละนะสละเวลาที่เราไปกินไปเที่ยวเนี่ยมาทำกายให้เป็นบุญวาจาให้เป็นบุญทำใจให้เป็นบุญนะมาบวชในคัมมะนะข้อที่7นัจคีตวาทิตวิสุขทัศนามาลาคันทะวิเลปนะทารณะมัลลนะวิภูสนัฐานาเวรมณีงดเว้นจากการประดับตกแต่งเครื่องปัททานะเที่ยวดูการละเล่นนะเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ก็มาถือศีลบวชได้ขัมมะเป็นผู้ออกจากบ้านจักเรือนเป็นผู้ไม่เบียดเบียนนุ่งขาวห่มขาวนะไม่ประดับตกแต่งข้างนอกแต่ว่าทำให้จิตใจข้างในเนี่ยมีศีลมีธรรมแต่งจิตแต่งใจให้มีสติมีสมาธิมีปัญญานะมีเมตตามีความอดทนนะมีความเสียสละสิ่งเหล่านี้เป็นบารมีที่เรามาให้ทานรักษาศีลศีลข้อที่8อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีหมายความว่าไม่ให้นั่งนอนที่นอนสูงใหญ่ภายในยัดเว้นดุลและสำลีให้ความจริงคนที่อยู่ที่บ้านเขาก็นอนกันแล้วคนทั่วโลกเขาก็นอนกันแต่ทำไมเรามาถือศีลทำไมต้องมาห้ามนะไม่ให้นั่งนอนที่นอนสูงใหญ่ภายในยัดเว้นดุลและสำลีเคยมาคิดเล่นๆไหมว่าทำไมนอนก็สบายดีนะแต่ทำไมถึงห้ามนะอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณี
ก็หมายความว่าชีวิตของเราเนี่ยอยู่ได้ไม่ถึง100 ปีหรอก5 ปี10 ปี30 ปี40 ปีไอ้ที่นั่งอยู่เนี่ย40 อัพทั้งนั้นนะ50 ปี60 ปี70 ปีที่นั่งอยู่เนี่ย70 ปีก็มีนะแล้วจะเหลือสักกี่ปีล่ะจะมีถึง80ไหมจะถึง90ไหมจะอยู่ถึง100ไหมฉะนั้นถ้าเราเห็นความเป็นจริงว่าชีวิตของเรานั้นสั้นนิดเดียวไม่ได้ยืนยาวอยู่ไม่ถึง100 ปีแล้วเราก็ผ่านมา10 ปี20 ปี30 ปี40 ปีเนี่ยเราตกอยู่ในความไปกินไปเที่ยวไปเล่นไปหลับไปนอนแล้วเราได้อะไรได้ความแก่ความเจ็บความตายความพักผ้าแล้วเราไม่ได้ทำบุญด้วยเราก็มัวแต่หลงกินหลงนอนหลงเที่ยวนั่นเองแต่นั้นพอเรามาบวชมาปฏิบัติเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้หลักนะให้หลักในการปฏิบัติว่าพระภิกษุก็ดีนะภิกษุณีก็ดีสัมมาเนรีสัมมาเนรก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีนะผู้ซึ่งเป็นนักบวชเนี่ยจะต้องพิจารณาอยู่5 อย่างนะเป็นเรื่องที่คนทั้งโลกก็ต้องพิจารณานะไม่ใช่เฉพาะศาสนาพุทธเท่านั้นพระองค์ทรงให้พิจารณา5 อย่างอปินหาปัจเวคณะ5 อย่างนะอยู่ในกายในใจเราทั้งหมดเลยให้พิจารณาอย่างที่หนึ่งว่าเราต้องแก่ความแก่เป็นธรรมดาหนีความแก่ไปไม่ได้ต้องนึกทุกวันนะอย่าไปกลัวว่านึกเราไม่แก่แล้วนึกเขาต้องแก่นึกไปเถอะมันแก่อยู่แล้วตอนนี้ก็แก่แล้วนึกไปก็ไม่ขาดทุนหรอกเราได้แก่แล้วคนที่ไม่ได้แก่เนี่ยนึกไปเถอะเดี๋ยวก็ได้แก่ไม่เสียหายหรอกด้วยความแก่มีกับเราทุกวันเกิดเราทุกคนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่านักบวชคนรวยคนจนแก่เท่ากันหมดความแก่ไม่เคยปราณีใครเลยนะแก่ทุกเวลานาทีเท่ากันนะไม่มีวันไหนไม่แก่นะคนที่50ก็แก่กว่า40คนที่40ก็แก่กว่า30คนที่30ก็แก่กว่า20ไอ้คนที่20ก็แก่แล้วนะแก่กว่าพวกที่เกิดมาก่อน10อีกแก่ทุกวันแก่ทุกเดือนแก่ทุกปีนะแก่ทุกลมหายใจนึกตลอดเวลาว่าเราหนีความแก่ไปไม่พ้นข้อที่2ให้นึกว่าเราต้องเจ็บเราหนีความเจ็บไปไม่พ้นความเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาบอกไม่เจ็บไม่เจ็บได้ยังไงตื่นเช้ามาก็ต้องไปถ่ายหนักถ่ายเบาถ่ายหนักถ่ายเบาเสร็จล้างหน้าแต่งตัวเสร็จอาบน้ำเสร็จต้องไปหากินไอ้ที่กินนั่นแหละทานข้าวนั่นแหละพาไปบิณฑบาตนั่นแหละก็คือเจ็บนั่นแหละก็คือเป็นโรคหิวแก่ไม่พอหิวอีกหิวทุกวันหิวเช้าหิวบ่ายหิวเย็นหิวตั้งแต่เกิดตั้งแต่อยู่ในท้องค่อยหิวนะหิวทุกวันอย่างนี้ยังบอกว่าไม่เจ็บอีกเหรอข้าวน้ำเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พระภิกษุนักบวชทั้งหลายพิจารณาว่าให้ปฏิสังขารโยว่าอาหารนี้ไม่ได้เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นยารักษาโรครักษาโรคเวทนาให้เรานึกว่าเราเจ็บทุกวันนั่งนานก็เจ็บยืนนานก็เจ็บให้ฟังเทศนานๆก็ทนไม่ไหวอีกนะเป็นโรคที่เรียกว่าอยู่กับความสงบไม่ได้ต้องไปอยู่ความไม่สงบเป็นโรคที่เรียกว่ากลัวบุญพระเทศนานเบื่ออีกบอกไม่เจ็บได้ไงเจ็บนะเจ็บทั้งกายทั้งใจด้วยมีโรคความโลภความโกรธความหลงเนี่ยอันนี้ก็เป็นโรคจิตนะโกรธใครไม่เบื่อเลยเท่าไหร่ก็ไม่พอโกรธใครเนี่ยอันนี้บอกไม่เจ็บได้ไงนะก็ให้นึกว่าเนี่ยเราเป็นโรคอยู่ตลอดเวลานะแก่แล้วเจ็บแล้วแล้วเราต้องตายด้วยนะต้องนึกตลอดเวลาว่าชีวิตเราเนี่ยไม่พ้นความตายแน่ชีวิตเป็นของไม่เที่ยง
แต่ความตายเป็นของเที่ยงนั่งอยู่เนี่ยไม่นานหรอกจะได้ครบไปอยู่ปีใหม่เปล่าเขาไม่รู้นะมันไม่แน่นะไอ้ความตายเนี่ยอยู่กับเราแน่แต่เราตายเมื่อไหร่ที่ไหนเวลาใดไม่มีใครรู้แน่แต่ความตายมีแน่ๆความตายไม่มีนิมิตหมายบอกว่าไปตายอายุเท่าไหร่ตายที่ไหนตายเพราะอะไรคนไม่อยากตายเขาต้องตายนะบางคนไม่คิดจะตายเลยต้องตายดังนั้นเราอย่าไปคิดนะให้คิดตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เรานึกทุกวันว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายสามอย่างละเป็นเรื่องธรรมดาอย่างที่สี่ต้องพลักพรากจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นต้องนึกไว้ทุกวันนะว่าเราต้องพลักพรากจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มียกเว้นอะไรเลยเราเกิดมาเนี่ยแก่เจ็บแล้วเนี่ยตายด้วยเราต้องพลักพรากจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มียกเว้นนะของที่เรารักเท่าไหร่มันก็จะต้องจากกันหลวงพ่อสนองท่านแสดงธรรมว่าที่เรารักเนี่ยก็จะห่างที่เราชังก็จะชิดที่เรารักเนี่ยจะห่างนะไอ้ที่ชังจะชิดนะเรารักอะไรเรารักความหนุ่มความสาวรักความมีกำลังนะรักเหลือเกินแต่มันจะห่างไปเรื่อยความหนุ่มความสาวห่างเราไปทุกวันทุกวันทุกวันหมดไปเรามีเรี่ยวมีแรงมีกำลังทุกวันนี้กำลังก็เหลือน้อยลงน้อยลงนะจนบางทีเดินยังไม่ไหวต้องเอาไม้มาค้ำมายันเพราะกำลังไม่ไหวแล้วไอ้ที่รักมันห่างไปแล้วไอ้ที่ชังเหลือเกินไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเนี่ยแก่ทุกวันเจ็บทุกวันตายทุกวันท่านั้นทำใจไว้ว่าเราต้องพักผ่อนจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นทำใจให้เป็นกลางนะทำใจให้มีธรรมะให้มีทานมีศีลมีภาวนามีสติมีปัญญาพิจารณาตลอดแก่เป็นเรื่องธรรมดาเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาตายเป็นเรื่องธรรมดาการพลักผ้าของรักของชอบใจเป็นเรื่องธรรมดาการทำกรรมอันใดไว้ยอมได้รับกรรมอันนั้นอันนี้คือข้อที่ห้าแล้วไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าคนรวยคนจนเป็นพระเป็นนกเป็นยุงเป็นสัตว์ทั้งหลายสัตว์โลกในใบเนี้ยทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับกรรมอันนั้นนะลองนึกดูว่าจริงไหมเราทำบุญเราก็ได้บุญเราไม่ทำบุญเราก็ไม่ได้บุญนะชาวนาหว่านพืชนะเอาไม่ได้ข้าววางหว่านที่นาดีก็งอกออกมาเป็นข้าวมีรวงมีผลถ้าชาวนาไม่ทำนาไม่หว่านพืชเนี่ยถึงมีนาก็ไม่มีข้าวเราเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราไม่เชื่อบุญเราไม่ให้ทานรักษาศีลไม่ปฏิบัติธรรมไม่มีบุญถึงเวลาแก่เจ็บตายนี้ไปเอาบุญที่ไหนอ่ะแล้วบุญก็อยู่ที่เราได้เกิดมาแล้วเนี่ยนะได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างที่บอกว่ามาวัดสังฆทานเนี่ยมาทุกวันมาไม่ขาดมาเหมือนสายน้ำเจ้าพระยาไหลมากี่ปีกี่ปีสายน้ำก็ยังให้ความร่มเย็นนะให้ประโยชน์กับมวลชนเราก็เหมือนกันนะวัดสังฆทานแห่งนี้ก็เหมือนกับสายน้ำเป็นสายบุญผ่านไปรุ่นแล้วรุ่นเล่าคนแล้วคนเล่าหลวงพ่อสนองกตบุญโยอดีตเจ้าอาวาสนะท่านก็ทำให้เราเกิดสายน้ำแห่งเนี้ยมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำนะจนกระทั่งพวกเรานั้นก็มาช่วยกันทำนะให้สายน้ำเนี่ยกว้างไกลแล้วก็ไหลเย็นนะสังฆทานเนี่ยเจริญมากเครื่องบินก็บินผ่านประจำนะช่วง11โมงเนี่ยผ่านเวลาหลายๆเที่ยวเลยนะต้องเตรียมใจไว้นะเครื่องบินบินผ่านเนี่ยเราก็ที่นี่เจริญแล้วเครื่องบินบินผ่านตลอดจำได้ไหมว่าที่ได้กล่าวไปได้แสดงไปว่า
เราต้องพิจารณาอภินหะปัจเวกขณะทุกวันทุกเวลานะไม่ว่าเวลาไหนก็ดีเดือนไหนปีไหนก็ดีว่าเราต้องแก่ความแก่เป็นธรรมดาเราต้องเจ็บความเจ็บเป็นธรรมดาเราต้องตายความตายเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นเราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นก็หนีไม่พ้นอีกนะผมขนเล็บฟันหนังในตัวเราเนี่ยมันต้องจากกันแน่นอนนะผมต้องงอกฟันต้องหักหนังต้องเหี่ยวนะเป็นเช่นนั้นแล้วเราทำกรรมอันใดไว้ยอมได้รับกรรมอันนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราเป็นนักบวชนักปฏิบัติต้องเอาหลักเนี้ยมาปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติหลักนี้แล้วนะเราจะเห็นประโยชน์เห็นประโยชน์จริงๆตอนที่เราจะเอานำหลักเนี้ยเอามาใช้กับชีวิตจริงๆแต่ส่วนใหญ่แล้วคนไม่เอาหลักธรรมไปใช้กับชีวิตนะธรรมะเนี้ยเหมือนน้ำดับไฟได้ธรรมะเนี่ยเหมือนยารักษาโรคเวลาเรามีทุกข์เนี่ยถ้าเรามีธรรมะจะรักษาโรคได้จะกล่าวถึงองค์พระสารีบุตรมหาเถระผู้เลิศทางมีปัญญามากท่านจะเป็นอัครสาวกเบื้องขวานะเป็นพระภิกษุเป็นเสนาธรรมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมราชาองค์พระสารีบุตรเนี่ยเป็นเสนาธรรมนะเป็นอัครสาวกเบื้องขวาซึ่งสร้างบารมีมาตั้งแต่หนึ่งอสงไขยแสนมากับสมัยที่พระพุทธเจ้าอโนทัสสีมาเนี่ยเกิดขึ้นในโลกเนี่ยองค์พระสารีบุตรเนี่ยได้ไปเห็นพระพุทธเจ้ายกย่องอัครสาวกเบื้องขวาว่าองค์นี้จะเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรในสมัยนั้นก็ปรารถนาว่าเราเนี่ยขอได้มาเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าในอนาคตกาลคิดอย่างนี้เลยนะแล้วก็ได้สร้างบุญสร้างบารมีมาแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอโนทัสสีมาก็พยากรณ์ว่าบุรุษผู้เนี้ยได้สร้างบุญบารมีมาว่าจะได้มาเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าในอนาคตการพระพุทธเจ้าในสมัยอนาคตมีพระนามว่าสมณะโคดมนี่คือความปรารถนาของพระสารีบุตรนะผู้มีปัญญามากนะนะพอมาชาติปัจจุบันเนี้ยชาติที่พวกเราได้มาเจอพระพุทธเจ้าในองค์ปัจจุบันสมณะโคดมเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยก็เกิดอัครสาวกเบื้องขวาคือพระสารีบุตรเป็นผู้เลิศมีปัญญามากนะสามารถทำให้ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ถึง 2,000 กว่าปีมีคุณธรรมมากมายนะมีคุณธรรมที่ควรที่จะน้อมหลักธรรมขององค์พระสารีบุตรเนี่ยมาปฏิบัติมากมายนะเหมือนกับว่าในช่วงที่องค์พระสารีบุตรเนี่ยมีคนศรัทธามากนะแล้วทีนี้เนี่ยมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งนะมีชื่อว่าพระนางมัลลิกาไม่ใช่เป็นมเหสีนะไม่ใช่เป็นมเหสีของพระเจ้าเปรตที่โกศลมีสององค์องค์นี้คือเพียงเป็นเจ้าหญิงเท่านั้นเองเจ้าหญิงมัลลิกาเจ้าหญิงมาริกาเนี่ยมีเรียกว่าสามีนะชื่อว่าพันธุระอยู่ด้วยกันไม่มีลูกคนอินเดียเนี่ยก็เถอะนะถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงสตรีที่ไม่มีลูกเนี่ยก็ต้องพิจารณาตนเองแล้วนางมาริกาก็ไปลาพระพุทธเจ้าบอกจะกลับเมืองแล้วเพราะอยู่ในเมืองมัลลกษัตริย์จะกลับเมืองบอกจะกลับไปเพราะอะไรกลับไปเพราะว่ามีลูกให้เขาไม่ได้มีบุตรไม่ได้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้กล่าวอะไรเพียงแต่บอกว่าถ้าเรื่องนี้
ถ้าเพียงเท่านี้ถ้าเพียงเรื่องนี้นะอยากกลับไปบ้านเลยให้กลับไปหาสามีเถอะนะนางพระนางมาริกาก็ดีใจว่าพระองค์ทักแบบเนี้ยคงจะมีหวังแล้วล่ะก็กลับไปหาสามีสามีเนี่ยเป็นคนที่มีกำลังมากนะเป็นนักรบเป็นคนมีปัญญามากนะสามารถฆ่าคนทีเดียวเนี่ยเอาธนูยิงทีเดียวเลยนะทะลุ500คนตายทีเดียวก็ยังได้นะชื่อเสนาบดีพันธุระเสนาบดีพันธุระผู้เนี้ยเก่งมากเลยพอได้พระนางมาริกากลับมาก็อยู่ด้วยกันทีเนี้ยออกลูกครั้งก็2คนออกถึง16ครั้งเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่32คนจากไม่มีนะออกลูกครั้งก็2คน16ครั้ง32คนแล้วทั้ง32คนน่ะเป็นบุรุษเป็นเพศชายหมดเป็นเพศชายหมดเลยไม่มีคนไหนเป็นผู้หญิงเลยเป็นผู้ชายหมด32คนเสนาบดีพันธุระเนี่ยเป็นนักรบด้วยฉลาดด้วยเก่งด้วยณเวลานั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลน่ะครองเมืองอยู่ก็ถูกพวกคนในอำมาตย์ในเมืองในวังทั้งหลายน่ะใส่ร้ายสามีใส่ร้ายเสนาบดีพันธุระว่าเนี่ยเขาเก่งด้วยนะฉลาดด้วยนะเป็นนักรบด้วยแล้วมีลูกทั้ง32คนเนี่ยเขาจะยึดเมืองเมื่อใดก็ได้นะก็พระราชาก็เกิดความระแวงนะก็ไม่ค่อยจะไว้ใจละก็เลยลวงมีแผนลวงว่าเอาละเราจะให้ท่านเสนาบดีพร้อมลูกชายช่วยไปปราบโจรหน่อยนะโจรที่ชานเมืองกำแหงจะมาก่อกวนไม่สงบทำการกบฏเสนาบดีพร้อมลูกชายก็เข้มแข็งนะจะไปทำคุณให้กับแผ่นดินทำคุณให้กับพระราชานะก็ดีใจก็แต่งทัพไปถึงพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนะส่งทหารซุ่มโจมตีไว้ว่าถ้าเกิดเสนาบดีพันธุระมาพร้อมด้วยลูกชาย32คนเนี่ยให้เก็บซะเลยสังหารให้หมดทีเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นนะเหตุการณ์นั้นก็เป็นไปตามที่พระราชาได้วางแผนไว้ตายหมดทีเดียวเลยเสนาบดีพันธุระตายทีเดียวลูกชาย32คนตายหมดทีเดียวเลยเหลือใครเหลือพระนางมัลลิกากับลูกสะใภ้อีก32คนเหมือนศึกตระกูลหยางเลยนะเหลืออีก32คนเป็นลูกสะใภ้ณเวลานั้นพระนางมัลลิกาเนี่ยศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมพระสงฆ์เคยฟังธรรมเคยปฏิบัติธรรมอยู่แล้วนะเข้าใจแล้วก็ขอนิมนต์พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะนะอีก500องค์มาทำบุญในตอนเช้าพอมาทำบุญเนี่ยก็จัดอาหารสำรับเรียบร้อยเตรียมถวายเรียบร้อยเนี่ยทหารก็ส่งข่าวมาเขียนจดหมายมาว่าบัดเนี้ยเสนาบดีพันธุระได้ถูกคนฆ่าแล้วนะตายไปแล้วนะรวมไปถึงลูกชายอีก32คนนะตายเกลี้ยงหมดแล้วไม่เหลือเลยพอเห็นจดหมายนั้นพระนางมาริกานั้นเก็บข้อความจดหมายไว้เหมือนผู้หญิงเน็บไว้ตรงข้างๆเอวใช่ไหมคนอินเดียเขาจะนุ่งสาหรี่แล้วก็มีผ้าก็เน็บไว้พับเก็บไว้แล้วก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเพราะกำลังทำบุญพระสารีบุตรเป็นองค์ประธานคนใช้ก็ถือสำรับในคนในใสสำหรับอาหารมาอาหารก็เยอะตั้ง500องค์ก็ชุลมุนวุ่นวายอยู่พอสมควรมีคนใช้คนหนึ่งเดินมาถึงพระสารีบุตรก็สรุปหกลมภาระสำหรับที่ถือมาก็ตกแตก
องค์พระสารีบุตรเนี่ยกลัวพระนางมาริกาจะโวกเวกโวยวายหรือว่าทำให้งานเนี่ยตวาดเสียหายองค์พระสารีบุตรรีบชิงพูดก่อนชิงก่อนเลยนะว่าของที่แตกมันก็ต้องแตกนี่ก็แตกไปแล้วนะก็อย่าไปคิดอะไรของเนี่ยมันต้องแตกไม่แตกวันนี้ก็ต้องแตกสักวันหนึ่งแต่วันนี้แตกไปแล้วเนี่ยก็ดีละอย่าไปคิดอะไรรีบพูดก่อนเลยนะพระนางมาริกาได้ยินคำนั้นก็ดีใจว่าของมันต้องแตกไม่แตกวันนี้ก็ต้องแตกสักวันหนึ่งแต่วันนี้แตกไปแล้วก็อย่าไปคิดอะไรพระนางมาริกาก็ดีใจก็เดินไปหาพระสารีบุตรบอกพระคุณเจ้าเจ้าค้าของที่แตกก็แตกไปแล้วเป็นเรื่องธรรมดาพระคุณเจ้าอ่านจดหมายฉบับนี้หน่อยไหมพระเจ้าค่ะเอาจดหมายให้พระสารีบุตรดูพระสารีบุตรเปิดดูอ่านข้อความว่าบัดนี้สามีเธ อเสนาบดีพันธุระได้ตายไปแล้วพร้อมลูกชายเธออีก32คนตายหมดแล้วพระสารีบุตรคืนจดหมายไปเลยคืนให้เลยบอกดิฉันก็คิดอยู่เหมือนกันว่าสามีต้องแก่เป็นเรื่องธรรมดาสามีต้องเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาสามีต้องตายเป็นเรื่องธรรมดาเราต้องพลักพากจากของรักของชอบใจเป็นเรื่องธรรมดาทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับกรรมอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาทำใจไว้ตั้งนานแล้วเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมรู้แล้วว่าต้องมีวันเนี้ยเผื่อใจไว้แล้วประโยคต่อไปว่าลูกอีก32คนได้ตายไปแล้วตายไปแล้วพระคุณเจ้าเจ้าค้าดิฉันก็คิดทุกวันว่าลูก32คนต้องแก่เป็นเรื่องธรรมดาต้องเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาต้องตายเป็นเรื่องธรรมดาการพักผ่อนจากของรักของชอบใจเป็นเรื่องธรรมดานะเครื่องบินที่บินผ่านไปแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมจริงๆเครื่องบินก็บินไปตั้งนานแล้วนะเสียงมันมาทีหลังนะก็เป็นเรื่องธรรมดาเครื่องบินไปตั้งนานแล้วเสียงมันมาทีหลังก็เป็นเรื่องธรรมดาพระนางมาริกาเขาว่าทั้งลูกชายทั้งสามีต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลากพากจากกันเป็นเรื่องธรรมดาคิดมาก่อนแล้วคิดทุกวันคิดจนได้ว่าใจเนี่ยยอมรับได้พอถึงเวลาจากไปจริงๆธรรมะช่วยได้ไหมแต่พวกเราเคยกล้าคิดไหมของยังไม่ทันแก่ไม่ทันเจ็บไม่ทันตายเลยเราก็ทุกข์อยู่นั่นนะแค่สะเทือนหน่อยเดียวเครื่องบินผ่านหน่อยเดียวหรือใครมาขัดใจหน่อยเดียวทุกข์แล้วสามีก็ยังอยู่ลูกก็ไม่ตายนะเราก็ยังทะเลาะกันเกลียดกันนะไม่เห็นเป็นเรื่องธรรมดากันเลยแต่ถ้าเกิดว่าได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าทำบุญกับพระธรรมทำบุญกับพระสงฆ์เนี่ยก็จะมีเหตุการณ์อย่างเนี้ยเหตุการณ์ที่ว่าเวลาเราอยู่กับชีวิตประจำวันชีวิตเราเนี่ยไม่มีใครทำให้เราเป็นทุกข์นะไม่มีใครทำให้เราเป็นทุกข์แม้แต่ความทุกข์เองก็ไม่ได้ทำร้ายเราเลยนะคิดให้ดีนะประโยคเนี้ยไม่มีใครทำให้เราเป็นทุกข์แม้แต่ความทุกข์ก็ยังไม่เคยทำร้ายเราเลยสิ่งที่ทำร้ายเราเนี่ยคือตัวเราเองที่มีตัณหานะตัณหาแปลว่าอะไรตัณหาแปลว่าสาเหตุของการเกิดทุกข์นึกออกไหมว่าไม่มีใครทำร้ายเราแม้แต่ความทุกข์เนี่ยก็ยังไม่ทำร้ายเราเลยแต่ที่เราถูกทำร้ายเนี่ยเพราะว่าสมุทัยคือตัณหาตัวเราเองเนี่ยมีตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อันนี้ลองเอาไปคิดดูสามีของพระนางมาริกาไม่ได้ทำร้ายนางมาริกานะจะไปทุกข์ได้ยังไงลูกชาย32คนไม่ได้ทำให้
พระนางมาริกาเป็นทุกข์ได้นะแต่ที่เป็นทุกข์เนี่ยทุกวันนี้ที่พวกเราเป็นทุกข์เนี่ยไม่มีใครทำร้ายและแม้แต่ความทุกข์เองก็ไม่ได้ทำร้ายเราแต่ว่าตัวเราเองมีตัณหามีเหตุที่เราทำคือความอยากนะความอยากคือกามตัณหาภาวะตัณหาคือความไม่อยากวิภาวะตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะลองนึกดูว่าจริงไหมในใจเราเนี่ยมีสมุทัยทำร้ายตัวเราเองสามีไม่ได้ทำร้ายเราลูกชายก็ไม่ได้ทำร้ายเรากองทัพที่ยกมาก็ทำร้ายเราไม่ได้แต่ใจของเราที่มีตัณหาเนี่ยคือสมุทัยเนี่ยทำร้ายเราลองนึกดูว่าจริงไหมประโยคนี้เรานั่งอยู่เฉยๆทำไมเราทุกข์อ่ะใครทำร้ายเราคนที่ทำให้เราทุกข์มันเป็นอดีตไปแล้วเรายังคิดถึงเขาอยู่ก็เป็นทุกข์ที่เรานั่งอยู่ทนไม่ได้นะคิดถึงไปอนาคตเรื่องที่ยังไม่เกิดเลยเป็นทุกข์ได้ยังไงถ้าเรารู้ใจเราอย่างเนี้ยเราก็จะรู้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยดับทุกข์ได้ให้เห็นความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเราก็นั่งหลับตาดูลมเข้าลมออกเราก็แก่เจ็บตายเหมือนกันเป็นธรรมดาเราทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับกรรมอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเราให้ทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติธรรมนะกายวาจาใจสงบเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยปฏิบัติธรรมมันจะสงบเนี่ยมันไม่ธรรมดาแล้วล่ะมันก็ต้องไม่สงบเนี่ยทนไม่ได้ใจร้อนใจไม่สงบใจเป็นทุกข์เพราะเราไม่ได้ทำไว้ให้ทานไม่เป็นรักษาศีลไม่เป็นปฏิบัติธรรมไม่เป็นเราจะมาให้นั่งสงบเนี่ยมันเป็นไปได้เหรอเราไม่ได้ทำไว้กรรมอันนี้ฉะนั้นคนที่มาทำบุญมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะเขาก็ไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขบุญไปอยู่ที่ไหนก็ให้ความสุขบุญไปที่ไหนก็ให้ความสุขตลอดฉะนั้นพระนางมาริกานั้นก็ให้ข้อคิดว่าชีวิตของเราเนี่ยต้องไม่ประมาทต้องเห็นความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากกันต้องเชื่อกรรมชีวิตของเราเนี่ยต้องมีประโยชน์ทำแต่บุญละบาปทำจิตใจให้เขารอดนะอะไรคือตัณหาต้องเห็นให้ได้นะตัณหาน่ะอยู่ในตัวเรามารข้างนอกน่ากลัวคนข้างนอกน่ากลัวแต่มารในใจเราน่ากลัวกว่าสิ่งที่อยู่ในใจเราน่ากลัวกว่าคนทั้งหลายที่อยู่ข้างนอกอีกนะคนข้างนอกเนี่ยเขาทำร้ายเรายังเห็นนะแต่สิ่งที่อยู่ข้างในคือตัณหาทำร้ายตัวเราเองเนี่ยเรายึดเลยนะเรายึดเลยกี่ภพกี่ชาติเราก็ยึดว่าเนี่ยตัณหาอันนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อตรัสรู้ธรรมที่ต้นสีมหาโพแล้วเนี่ยทรงเปล่งอุทานว่าดูก่อนในช่างผู้สร้างเรือนคือตัณหาเราเจอเจ้าแล้วแต่ก่อนเราไม่เจอเราก็เกิดบ่อยๆทุกข์บ่อยๆบัดนี้เราเจอเจ้าแล้วในช่างผู้สร้างเรือนคือตัณหาเราได้หักเสาเรือนเจ้าแล้วเจ้าจะเกิดอีกไม่ได้บัดนี้เราได้เข้าถึงความสิ้นแห่งตัณหาแล้วจะไม่มากลับมาเกิดอีกนี่คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมก็นำหลักธรรมเนี่ยว่าสิ่งที่เรามีทุกข์เนี่ยคือใจเราตัณหาเป็นในช่างผู้สร้างเรือนต้องเกิดบ่อยๆสร้างความโกรธความโลภความหลงความทุกข์เนี่ยเราสร้างขึ้นเองทั้งหมดเลยไม่มีใครหรอกที่จะมาหักเสาเรือนอันนี้กำจัดตัณหานี้ได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีทางฉะนั้นพระสารีบุตรเนี่ยก็เป็นพระที่เป็นอัครสาวกเบื้องขวาก็นำหลักธรรมมาเผยแผ่ให้นะให้กับ
พระภิกษุก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีเศรษฐีก็ดีณเวลานั้นพระสารีบุตรเนี่ยก็ได้โปรดเศรษฐีอีกคนหนึ่งชื่ออนาบินิกะเศรษฐีซึ่งได้ซื้อเอาเงินทองนะซื้อจากพระเจ้าเชษฐ์สร้างวัดเชตวันมหาวิหารถวายพระพุทธเจ้าลูกสาวเศรษฐีเนี่ยมีอยู่ด้วยกันน่าจะสามคนคนที่หนึ่งคนที่สองเนี่ยเป็นพระโสดาบันคนที่สามคนเล็กเนี่ยเป็นพระสกิทาคานะมีคุณธรรมสูงกว่าพระโสดาบันอนาบินิกะเศรษฐีเป็นเศรษฐีมีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยเจ้านะมีลูกสาวสามคนพาเข้าวัดหมดเนี่ยวัดเชตวันนะลูกสาวสามคนเข้าวัดหมดบรรลุธรรมทั้งสามคนนะคนโตคนกลางก็ได้พระโสดาบันแต่คนเล็กเนี่ยได้สกิทาคาได้คุณธรรมสูงกว่าคนเล็กก็มาตายก่อนอีกเป็นเรื่องธรรมดาก่อนตายนะองค์อนาบิกเศรษฐีก็ไปเยี่ยมลูกบอกลูกกลัวตายไหมบอกไม่กลัวตายหรอกน้องบอกน้องลูกเพ้อเหรอลูกสาวคนเล็กว่าไม่เพ้อหรอกน้องอนาบิกเศรษฐีตกใจเลยนะเราเป็นพ่อทำไมเรียกเราเป็นน้องฐานะเราเป็นพ่อนะพอพูดได้แค่นี้ก็ตายเลยพอตายเสร็จเศรษฐีเสียใจทำบุญถวายพระพุทธเจ้าพาลูกเข้าวัดทุกวันทำไมลูกสาวกลัวตายขนาดนี้เพ้อเรียกเราเป็นน้องฐานะเราเป็นพ่อแท้ๆองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พยากรณ์ว่าพระอริยเจ้าเนี่ยมีตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์เธอน่ะได้พระโสดาบันลูกสาวคนแรกของเธอได้พระสกิทาคามีคุณธรรมสูงกว่าเธออีกเขาเรียกเธอในฐานะเป็นคุณธรรมน้อยกว่าคนเป็นพ่อก็ดีใจเลยนะโอ้พาเข้าวัดนี่ไม่เสียแรงเลยบรรลุธรรมกันหมดทุกวันนี้วัดที่บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐีใครไปต้องยกมือไหว้นะอยากเป็นลูกหลานจะได้บรรลุธรรมนะไปวัดเชตวันนี่ต้องเสียเงินนะทุกวันนี้วัดเชตวันเนี่ยที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีซื้อไว้เนี่ยเงินทองยังท่วมมาถึงวันนี้เลยใครไปต้องเสียเงินเข้าไปถ้าไม่เสียเงินเข้าไปเข้าวัดอนาถบิณฑิกเศรษฐีไม่ได้นะเงินไม่ไปไหนเลยเลี้ยงคนถิ่นนั้นได้ตลอด 2,000 กว่าปีทีนี้อนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาใช่ไหมก่อนตายก็ขอนิมนต์นะพระคุณเจ้าขอองค์พระสารีบุตรเนี่ยเป็นผู้เลิศผู้มีปัญญามากพระสารีบุตรก็รับนิมนต์เข้าไปไปถึงอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็แก่แล้วเจ็บแล้วใกล้นิดเดียวก็จะตายแล้วก็บอกท่านสารีบุตรโยมเนี่ยจะตายแล้วนะอย่าพูดเยอะนะเอาน้อยๆรีบๆหน่อยน้อยๆแล้วก็ให้เข้าใจรู้เรื่องพระสารีบุตรว่าได้ท่านเศรษฐีตั้งใจฟังให้ดีนะเวลาเธอมีตาเห็นรูปเธอต้องมีสติระวังใจให้ดีอย่าให้ตาร้อนอย่าให้รูปร้อนอย่าให้ใจร้อนนะท่านเศรษฐีท่านมีหูเนี่ยระวังหูให้ดีให้มีสตินะเวลาได้ยินเสียงอย่าให้หูนี่ร้อนอย่าให้เสียงร้อนอย่าให้ใจเธอร้อนนะท่านเศรษฐีท่านมีจมูกเวลาได้กลิ่นนะถือก็ระวังให้ดีอย่าให้ใจร้อนอย่าให้ใจเป็นทุกข์ท่านเศรษฐีเวลาเธอลิ้มรสชอบใจไม่ชอบใจถือก็ระวังใจให้ดีท่านเศรษฐีเวลาเธอเนี่ยมีร่างกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งระวังใจให้ดีท่านเศรษฐีระวังใจให้ดีนะเวลาเครื่องบินผ่านไปผ่านมาเนี่ยอย่าไปคิดถึงเครื่องบินนะให้เอาใจกลับมานะระวังใจให้ดีอะไรประมาณเนี้ยท่านเศรษฐีก็ได้ฟังว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจให้เรามีสติระวังให้ดีเวลาสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความคิดนึกธรรมอารมณ์ให้ระวังให้ดี
บุญก็เข้าทางนี้บาปก็เข้าทางนี้บุญก็ออกทางนี้บุญก็เข้าทางนี้บาปบุญบาปเข้าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหมดเลยท่านเศรษฐีก็ดีใจว่าได้มาทำบุญไม่ทำบาปเลยนางก็เห็นว่าโอ้ธรรมะของพระสารีบุตรไม่มากเลยแต่มีประโยชน์ทำให้คนเนี่ยตาก็เป็นบุญหูก็เป็นบุญลิ้นก็เป็นบุญกายก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญบุญอยู่ตรงที่ตัวเรานี่เองก็แตกดับก็ตายไปพอตายไปสิ้นไปแล้วเนี่ยเศรษฐีอนันตเศรษฐีกายแตกดับแต่ใจเป็นเทวดาเป็นเทวดามหาพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวันเสด็จมาเลยนะต้องใช้คำว่าเสด็จแล้วเพราะว่าเป็นเทพเป็นเทวดาแล้วไม่ใช่เศรษฐีธรรมดาแล้วก็เสด็จมาหาพระพุทธเจ้าว่าหม่อมฉันเนี่ยขอให้ธรรมะของพระสารีบุตรนะกว้างไกลออกไปนะคนเรามีภาระมากเรื่องมากธุระมากไม่มีเวลาเข้าวัดเนี่ยก็ขอเอาธรรมะของพระสารีบุตรนะเอาไปปฏิบัติด้วยทุกคนมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเนี่ยพ่อแม่ให้มาเอาไปทำบุญเถอะมาวัดสังฆทานแล้วให้รู้จักบุญบุญไม่ได้หยุดกับใครอยู่ในตัวเราบาปไม่มีใครทำให้เราทำขึ้นเองเพราะเรามีสติมีอย่างนี้มีปัญญาอย่างเงี้ยเรียกว่ามาวัดสังฆทานนะหลวงพ่อสนองกตบุญโยเพียรสร้างวัดมาให้เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเหมือนกับองค์พระสารีบุตรผู้เลิศทางมีปัญญามากใกล้ๆจะจบแล้วนะทนๆหน่อยนะอีกนิดเดียวแล้วทีนี้พระสารีบุตรเนี่ยก็มีแม่ใช่ไหมน้องพระสารีบุตรนะมีน้องสาว3คนน้องชาย3คนรวมแล้ว7คนเป็นพระอรหันต์หมดเลยพระสารีบุตรเป็นองค์โตเป็นพระอรหันต์องค์แรกพาน้องสาว3คนน้องชายอีก3คนเป็นพระอรหันต์หมดตนเองก็อายุมากแล้วพรรษาที่45แล้วกล้าจะแตกดับแล้วความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บเป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดาพระสารีบุตรเองก็ต้องอยู่ในหลักกฎของธรรมดานี้ก็มานั่งนึกถึงว่าเราเป็นอรหันตสาวกเบื้องขวาเนี่ยเพราะอะไรนึกนะนึกย้อนเป็นเพราะอะไรเข้าฌานนึกไปอ๋อเราเคยเจอพระพุทธเจ้าพระอโนทัสสีมาเนี่ยเกิดขึ้นในโลกเราปรารถนาเป็นพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกเบื้องขวาบัดนี้เราก็สำเร็จแล้วเราต้องนิพพานอีก7วันจะนิพพานแล้วก็ไปลาพระพุทธเจ้าลาพระพุทธเจ้าก็กราบเท้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ระลึกถึงว่าเราเนี่ยองค์พระสารีบุตรเนี่ยเป็นสาวกเนี่ยสร้างบุญสร้างบารมีมาตั้งหนึ่งอสงไขยกระแสมหากับให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมนะทานศีลเนคขมะขันติเมตตาอุเบกขาสัจจะวิริยะจนไปถึงปัญญาอุเบกขาหมดเลยตามพระพุทธเจ้ามาทุกชาติมาชาติเนี่ยระลึกได้ว่าตนสร้างบารมีมาพร้อมพระพุทธเจ้าหนึ่งอสงไขยแสนมหากับมากกว่าสาวกองค์ใดๆในสาวกทั้งหลายจึงมีบารมีมากมีปัญญามากทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับกรรมอันนั้นพระสารีบุตรไม่แปลกใจเลยเพราะท่านสร้างของท่านไว้บัดนี้ที่ท่านปรารถนาว่าขอได้เจอพระพุทธเจ้าก็ได้เจอแล้วแล้วครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายหนึ่งอสงไขยแสนมหากัปนะเจอมาตลอดแต่วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่จะไม่ได้เจออีกแล้วก็มากราบขอลาพระพุทธเจ้าขอเข้าพระนิพพานพระเจ้าก็โดยดุษฎีก็นิ่งถ้าบอกว่านิพพานก็เดี๋ยวจะหาว่าสรรเสริญถ้าบอกว่าไม่ให้นิพพานก็หาว่ากีดกันก็นิ่งความหมายก็คือว่าวาระของพระสารีบุตรนั้นพอควรแล้วก็ถามว่าจะนิพพานที่ไหนเราจะนิพพานนึกถึงพระมารนึกถึงมารดามารดายังไม่บรรลุธรรมอะไรเลยเป็นพราหมณ์ถือพระอินทร์ถือพระพรหมถือเทวดาไม่ได้ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะก็นึกถึงว่าน้อง
ทุกคนก็เป็นพระโสเป็นพระอรหันต์หมดแล้วอุบาสกอุบาสิกาก็บรรลุธรรมมากมายพระภิกษุสงฆ์ก็มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมมากมายแต่แม่เนี่ยยังไม่ได้บรรลุธรรมอะไรเลยก็ขอลาพระพุทธเจ้าว่าหม่อมฉันเนี่ยจะขอนิพพานที่บ้านเกิดที่นาลันทาเป็นเศรษฐีใหญ่ทุกวันนี้ถ้าเข้าไปนาลันทามหาวิทยาลัยนาลันทานะจะเห็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิทยาลัยแห่งแรกนะใหญ่ที่สุดในโลกเป็นบ้านของพระสารีบุตรเป็นบ้านของพระสารีบุตรฉะนั้นพระสารีบุตรว่าจะหม่อมฉันจะไปนิพพานที่บ้านเกิดก็พระเจ้าก็เอาบริษัทหมายถึงว่าบริวาร500ติดตามพระสารีบุตรพร้อมด้วยน้องชายในจุนทะเนี่ยตามไปด้วยพอไปถึงบ้านที่นาลันทะเนี่ยพอไปถึงแม่ก็ดีใจลูกแก่แล้วทนไม่ไหวจะสึกแล้วมั้งเตรียมห้องอะไรเลยก็เป็นห้องเกิดด้วยนะห้องที่พระสารีบุตรเกิดวันนะเกิดที่ห้องเนี้ยก็ดีใจเตรียมห้องไว้ว่าเนี่ยสมบัติใดๆ80โกฏยังเก็บไว้ให้เธอให้ลูกเลยนะลูกสึกมาก็เอาไปเถอะพระสารีบุตรก็ไม่ได้อายุมากแล้วแล้วก็ป่วยด้วยนะทั้งถ่ายทั้งอาเจียนเนี่ยก็ไม่มีแรงจะพูดอะไรก็รอไว้ก่อนนะพอถึงตกเย็นเทวดาก็มากราบมาไหว้แม่บอกใครอ่ะบอกเทวดาพอสายๆหน่อยพระอินทร์ก็มาบอกใครลูกพระอินทร์พอเที่ยงคืนไปแล้วพระพรหมก็เสด็จมาบอกใครเหรอลูกศาสดาของแม่ไงบอกพระพรหมนะพระพรหมเสด็จมามาทำไมลูกมาดูแลหม่อมมาดูแลลูกไงพระพรหมเนี่ยนะมาดูแลลูกเนี่ยนะนึกถึงพระพุทธเจ้าเลยมารดานะโอ้โหนี่ลูกเนี่ยเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าน่ะเทวดาอินพรหมยังมาดูแลอุปถากเลยพระพุทธเจ้านะตั้งแต่เกิดตั้งแต่อยู่บนชั้นดุสิตแล้วมาจุตินะจนเกิดเทวดาก็พระอินทร์พระพรหมก็มาดูแลแล้วก็เล่าถึงคุณของพระพุทธเจ้าพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเล่าให้ฟังแม่ก็ดีใจมีปิติเลยนะก็ดีใจว่าโอ้เรามีลูกเป็นพระมีบุญมีบารมีขนาดนี้ก็ดีใจมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งก็ดีใจเห็นแม่มีปิติมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระสารีบุตรก็แสดงธรรมเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าสิ่งใดๆก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าได้ยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นตั้งอยู่มีแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปคนในโลกก็เหมือนกันหมดมารดาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันพอเป็นพระโสดาบันปุ๊บแม่ก็กล่าวเลยบอกชื่อเรียกชื่อนะไม่ได้เรียกสารีบุตรเรียกอุปติสสะทำไมเธอปล่อยให้นานขนาดนี้ทำไมไม่เอาธรรมะเอามาลึกตธรรมของพระพุทธเจ้ามาบอกมาแสดงให้กับแม่ทำไมรอถึงวันนี้นานเหลือเกินลูกพระสารีบุตรก็ดีใจนะว่าแม่เนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายได้ใช้ตอบแทนพ่อแม่ละก็บอกว่าแม่ออกไปก่อนนะใกล้สว่างละแม่ก็ออกไปก็เรียกน้องชายนายจุนทะว่าเอาพระภิกษุที่ตามมา500เข้ามาด้วยก็มาลาว่าบัดนี้เนี่ยเราจะนิพพานแล้วด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราล่วงเกินพวกท่านทั้งหลายที่เราอยู่ด้วยกัน45พรรษาเนี่ยขอให้เป็นอโหสิกรรมนะพระภิกษุ500รูปก็น้ำตาไหลก็บอกว่าไม่เลยพระสารีบุตรเราตหาที่ได้ล่วงเกินท่านด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะองค์พระสารีบุตรไม่เคยล่วงเกินเราเลยก็ขอให้เป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันก็ให้ออกไปให้หมดแล้วพระสารีบุตรก็นิพพานพอนิพพานเสร็จเนี่ยก็ทำจัดงานศพที่บ้านเลย
แม่ก็เอาเงิน80โกฏิถวายให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถวายให้หมดนะใหญ่กว่าวัดเชตวันอีกถวายหมดนะจัดงานเผาประชุมเพลิงก็เอาอัฐิของพระสารีบุตรเอาบาตรเอาผ้าไตรจีวรมาวัดเชตวันเจอพระอานนท์น้องชายของพระสารีบุตรก็ว่าเนี่ยนี่คืออัฐิของพระสารีบุตรนี่คือจีวรนี่คือบาทของพระสารีบุตรพระอานนท์ว่าทั้งนั้นเราควรที่จะไปทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าอานนท์เธอว่าพระสารีบุตรมีคุณแค่ไหนพระสารีบุตรเนี่ยมีคุณแค่ไหนจะสรรเสริญคุณของพระสารีบุตรว่าอานนท์พระสารีบุตรมีคุณแค่ไหนนะพระอานนท์ก็นิ่งพระองค์ก็ทรงสรรเสริญว่าพระอัครสาวกเบื้องขวาคือพระสารีบุตรนะสร้างบารมีมาหนึ่งอสงไขยแสนมากับนะจิตใจของท่านเหมือนกับดินเข้มแข็งไม่เคยหวั่นไหวเลยนะสร้างบุญสร้างกุศลมาตลอดจิตใจของพระอานนท์เหมือนกับน้ำเยือกเย็นไหลเกิดประโยชน์ให้กับทั่วฟ้าทั่วแผ่นดินตลอดพระสารีบุตรมันก็ลมไปที่ไหนก็เกิดความร่มเย็นพระสารีบุตรก็เหมือนกับไฟไฟนี่ไม่ใช่เล่าร้อนนะทำคุณให้แสงสว่างให้ความอบอุ่นให้คุณค่าให้พลังงานขาดไม่ได้เลยพระสารีบุตรนั้นเหมือนเด็กจันทานเปรียบด้วยนะพระสารีบุตรเหมือนเด็กจันทานจันทานหมายความว่าไม่เคยกระทบใครเลยทำประโยชน์ให้กับคนที่มาเห็นมาใช้พระสารีบุตรเหมือนกับผ้าเช็ดเท้าผ้าเช็ดเท้าเป็นยังไงใครจะเหยียบย่ำอย่างไรผ้าเช็ดเท้าก็มีแต่คุณอย่างเดียวเอาไปทิ้งก็ไม่ผ้าเช็ดเท้าก็ไม่เสียใจอะไรนั่นคือคุณของพระสารีบุตรมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณมีคุณธรรมต่อสาวกทั้งหลายที่มาอยู่ร่วมกันมีประโยชน์มาถึงทุกวันนี้แล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเปรียบว่าพระสารีบุตรเนี่ยเปรียบเหมือนต้นไม้สูง50โยชน์เป็นต้นไม้สูง50โยชน์หมู่สงฆ์เนี่ยรวมไปแล้วเหมือนต้นไม้สูง100โยชน์จะมีใครสักคนหนึ่งองค์หนึ่งเทียมพระสารีบุตรมีไหมเป็นไปไม่ได้นั่นคือบารมีของพระสารีบุตรที่เกิดมาแล้วทำให้โลกเนี่ยเหมือนกับคนมีปัญญานะเหมือนกับทำให้แสงสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปมาเห็นใจตัวเองได้มาเห็นทุกข์ตัวเองได้มีสติมีปัญญาปฏิบัติธรรมแล้วมีดวงตาเห็นธรรมได้นั่นคือคุณธรรมของพระสารีบุตรคนที่มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมจากพระสารีบุตรเนี่ยจะได้ดวงตาเห็นธรรมใจที่มืดบอดมีโลภมีโกรธมีหลงก็จะเบาบางลงแล้วก็สามารถสร้างบารมีจนถึงนิพพานได้นี่คือคุณธรรมของพระสารีบุตรเมื่อจากไปแล้วพระองค์ก็ถามอานนท์อย่าเอาอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยนะจงเอาตนเป็นเกาะเอาตนเป็นที่พึ่งอย่างอื่นเป็นที่พึ่งไม่มีจงเอาธรรมเป็นที่พึ่งจงเอาธรรมเป็นเกาะอย่างอื่นเป็นที่พึ่งไม่มีพระสารีบุตรก็จากไปตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยกให้ฟังว่าอย่าได้เอาอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยอย่าได้เอาอย่างอื่นเป็นเกาะเลยจงเอาตนเป็นที่พึ่งเอาตนเป็นเกาะอย่าได้เอาอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งเอาพระธรรมเป็นเกาะฉะนั้นพระธรรมที่ได้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงธรรมมาเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นที่พึ่งให้เราอย่าได้ประมาทว่ายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายยังไม่ต้องทำบุญจะไปยึดในตัวตัณหาว่าเป็นของเราอุปทานยึดมั่นถือมั่นเป็นกองแห่งทุกข์ทั้งหมดฉะนั้นมาวันนี้ที่เรามาทำบุญก็หวังว่าเป็นสาระธรรมนะให้สติให้ปัญญาให้เราได้เข้าถึงว่าชีวิตเหล่านี้เกิดมาได้ก็เพราะพ่อแม่ให้มาให้แขนให้ขาให้ตาให้หูให้จมูกให้ลิ้นให้กายให้ใจนะขอให้เรามีความกตัญญูกตเวที
เหมือนกับองค์พระสารีบุตรได้ตอบแทนพ่อแม่บ้างให้เราเอานำศีลธรรมให้พ่อแม่มีศีลมีธรรมบ้างถ้าพ่อแม่ไม่ได้มาจากไปแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ยังเป็นของพ่อแม่อยู่ดีก็ขอให้เราได้เข้าถึงธรรมจะได้มีสายธาตุสายธรรมให้พ่อแม่ได้บุญจากการที่เราปฏิบัติธรรมให้เรามีปัญญานะเห็นตามความเป็นจริงธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่ประมาทนะเป็นผู้ซึ่งได้เข้าถึงธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์การบรรยายธรรมก็พอสมควรที่สุดแล้วก็ขอให้เราได้เข้าถึงธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านก็ขอยุติเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยพระอาจารย์ตีเล็กอัตลโคครูบาอาจารย์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีในช่วงนี้ก็จบลงนะครับกับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับครับเดี๋ยวลำดับต่อไปก็สำหรับท่านที่มีเครื่องไทยธรรมก็เดี๋ยวเตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราได้มากล่าวคำถวายพร้อมๆกันก่อนนะครับ ครับที่ด้านนอกก็เหมือนกันนะครับให้เตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอกล่าวคำถวายเสร็จเราก็จะได้นำมาถวายแด่พระคุณเจ้าพร้อมๆกันนะครับครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุทุติยามปีสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตติยามปีสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุสาธุครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมนำมาถวายแด่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับชุดขาวลุกไปแบบมาเช้านะครับลุกเลยลุกมารับครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมนำมาถวายแด่พระอาจารย์ได้เลยนะครับนำถวายได้ทุกชนิดนะครับยกเว้นปัจจัยให้นำส่งที่เจ้าที่ประชาสัมพันธ์ข้างหน้านี้นะครับครับสาธุครับสำหรับวันนี้ช่วงค่ำก็จะมีการสวดพระภิธรรมเพื่อถวายเป็นอาจารย์บูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญที่ศาลาเรือนไทยริมน้ำนะครับซึ่งก็จะมีการสวดพระภิธรรมในช่วงเวลา 19:00 นนะครับแล้วหลังจากนั้นประมาณ 19:30 นก็จะมีการแสดงธรรมนะครับจนถึงประมาณ 20:30 นะครับหลังจากนั้นนาลานธรรมก็จะมีการสวดมนต์ธรรมวจนแล้วก็มีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะครับสำหรับในวันเสาร์นี้นะครับครับก็ขอเชิญญาติธรรมมาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันนะครับหรือจะมาปฏิบัติในสันชิกก็ได้ครับครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้ที่ร่วมบุญกันนะครับก็มีทุนการศึกษาในวันนี้ได้รับ
มีผู้ร่วมบุญทุนการศึกษาของนักเรียนนะครับก็ได้กี่ทุนนะอ้วนได้ทั้งหมด21,000นะครับสาธุกันนะครับสาธุครับเดี๋ยวลำดับต่อไปก็ พระอาจารย์จะบังสุกูลให้กับญาติผู้ล่วงลับแล้วก็รับพรต่อไปนะครับ ก็ตั้งใจนะทำจิตทำใจอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปเป็นบุพการีผู้มีพระคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายนะเพราะเราตั้งใจ ทานศีลภาวนาที่เรามาปฏิบัติธรรมนะที่เป็นบุญเราก็ตั้งใจอุทิศอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอผลบุญที่เราได้ทำแล้วที่สำเร็จแล้วจากการให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมจงสำเร็จกับหมู่ญาติทั้งหลายผู้ได้ล่วงลับไปหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์ หากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้บุญนี้หนุนนำให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปพระจะชักผ้าบังสุกุลคือชักชื่อเนี่ยให้เกิดสติเกิดปัญญาโยมก็ต้องบังสุกุลให้กับตัวเองให้เกิดบุญเกิดขึ้นจากการชักบังสุกุลนี้ด้วยอานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนอ อุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสร้างอุปสโมสุโคความเข้าไปและง่าแผงสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขนะก็เห็นว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังหมดนะไม่ว่าใครในโลกก็เหมือนกันเป็นเรื่องธรรมดา จากนี้ไปก็รับพรก็ตั้งใจยาทาวริวหาปุลาปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ภูธิราโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพ้นที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกปาข้อความลำลิทั้งพวงจนเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญ มณีโชติลาโซยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทธรทาสุกิทาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันใดแล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนมเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุกิทาโหทา ไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหสาเพหิยาติพีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เทอมภวตุสาพมังคลังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพพุทธานุภาเวนะ ด้วยอานุภาแผ่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาแผ่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาแผ่งพระสงฆ์สัทธาโสที่พวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น
เราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัปยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญครับเตรียมตัวคุกเข่ากราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราสวาคาโตภาคาวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคูนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจริยาคูนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบพนมมือไว้ก่อนนะครับครับขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟัง